business online with GoDaddy. Get all the help and tools you need. สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทางบ้านนะคะทางช่องไลฟ์ TikTok ดร.แป้ง101นะคะแล้วก็ทางYouTube ดร.แป้งพิลมนนะคะแล้วก็ทาง Facebook เบญจอโลคยาคลินิกวันนี้ก็อยู่กับหมอแป้งนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะคะแล้วก็วันนี้หมอแป้งไลฟ์เดียวนะคะเนื่องจากหมอตู่ยังไปเที่ยวอยู่นะคะยังไม่กลับก็เหมือนเดิมนะคะเราก็พูดคุยสุขภาพแบบองค์รวมทุกวันอังคารเวลา 11:30 นถึงเที่ยงครึ่งไลฟ์สดทางช่อง TikTok ดร.แป้ง101แล้วถ้าใครสามารถดูวิดีโอย้อนได้ก็ทาง Facebook ช่องเบญจอโลคยาคลินิกหรือทาง YouTube ช่องดร.แป้งพิลมนทาง YouTube ช่องเบญจโลคยานะคะวันนี้ เริ่มต้นรายการเราก็จะมารายงานเรื่องน้ำขึ้นน้ำลงเพื่อบันทึกเอาไว้ในทุกๆอาทิตย์นะคะวันนี้วันที่2มกราคม2567เป็นไลฟ์แรกของเราประจำปี2567นะคะตรงกับแรม6ค่ำเดือน1อันนี้ตรงกับปฏิทินไทยนะคะแรม6ค่ำเดือน1ข้างแรมก็คือน้ำทะเลแล้วก็น้ำในตัวเราก็จะลงไปด้วยนะคะวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ลงยังไม่มีข้อมูลนะคะน่าจะตรงกับปีใหม่เนาะหลายๆอย่างก็เลยอาจจะต้องรอพรุ่งนี้นะคะที่ทำงานกันครบนะวันหยุดกันถึงวันที่เท่าไหร่คะของที่คลินิกก็ไม่ได้หยุดนะคะเราก็ดูแลคนไข้ข้ามปีเนาะเผื่อใครที่ได้หยุดยาวมีเวลามาตรวจดูแลสุขภาพประจำปีก็แวะมาหาหมอที่ชลบุรีนะคะซึ่งการดูแลสุขภาพประจำปีก็เป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆถ้าสมมุติว่าเรายังไม่ได้ป่วยยังไม่สบายอะไรเราก็สามารถดูแลสุขภาพได้ก่อนเพราะว่าการดูแลตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยเนี่ยเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพป้องกันโรคได้ก่อนที่เราจะป่วยเราก็ให้อาหารเป็นยาได้นะถ้าใครเห็นนะเมื่อวานหมอโพสต์นะคะที่แพทย์แผนไทยกินข้าวอย่างไรนะคะรับประทานอาหารอย่างไรก็จะเห็นว่าในจานก็จะมีผักหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นผักชีลาว
มีมะละขี้นกมีไข่ต้มมีน้ำพริกนะคะก็พยายามรับประทานอาหารแบบไทยๆซึ่งจริงคนไทยสมัยโบราณเราก็จะรับประทานปลากับน้ำพริกอะไรแบบนี้นะคะการที่เรารับประทานหมูเนื้อสัตว์ทานไก่อะไรพวกนี้เราได้รับอิทธิพลมาจากคนจีนเนาะเพราะคนจีนก็กินหมูกินไก่อะไรประมาณนี้ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะคะทุกครั้งที่เราอยู่ในช่องรายการนี้หมอก็จะเอาเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยความรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะเราไม่ได้อยู่ในเมืองลับแลนะคะแผนไทยจับต้องได้มีการรักษาทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานมีการรักษามาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเนาะประมาณ 3-4 พันปีที่แล้วแล้วก็มากับศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์มาถึงเมืองไทยสมัยนั้นที่ก่อนเป็นเมืองไทยเนาะก็ที่บันทึกได้ก็ตั้งแต่พระเจ้าชัยวรมันที่7ของเขมรเนาะท่านก็สร้างอโลคยาศาลาอยู่ตามภาคอีสานเต็มไปหมดเลยนะคะก็เหมือนกับเป็นอนามัยถ้าใครไม่สบายก็ไปหาหมอประมาณนี้ถัดมาก็สมัยก่อนสุโขทัยเนาะก็จะมีพวกหินบดยาอะไรพวกนี้นะก็รักษากันมาอย่างยาวนานนะทั้งหมอลาดหมอหลวงหมอลาดก็หรือหมอเฉลยศักดิ์เราก็ใช้รักษาคนไข้ที่เป็นประชาชนทั่วไปเวลาเราไม่สบายเราก็จะไปหาหมอตามบ้านก็ถ้าใครแบบอยู่บ้านตระกูลหมออย่างนี้หน้าที่เราก็จะได้รับการถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นในการเรียนตำราการแพทย์แผนไทยรักษาคนไข้ต่างๆแต่ถ้าเป็นหมอหลวงก็จะมีย่ามแดงกระบองแดงเหมือนที่เราดูในละครเรื่องหมอหลวงเนาะถือย่ามแดงกระบองแดงไปสามารถตัดสมุนไพรตามที่ต่างๆทั่วราชอาณาจักรเอายามาช่วยเหลือคนไข้หมอหลวงก็คือรักษาคนในวังนะทีนี้เวลาไม่สบายสมัยก่อนถ้าสมมุติว่ามีคำสั่งจากในวังมาหมอหลวงก็จะมารักษาช่วยราษฎรคนนั้นประมาณนี้นะคะวันนี้หมอก็เลยเล่าประวัติศาสตร์พอกุ้มกิ่มเกี่ยวกับทางการแพทย์แผนไทยเพื่อคนจะได้นึกภาพออกว่าแพทย์แผนไทยรักษาอะไรนะเหมือนที่หมอตู่พูดทุกครั้งนะคะแพทย์แผนไทยรักษาทุกโรคนะรักษาได้ทุกโรครักษาโดยการใช้สมุนไพรเข้าไปรักษาบำบัดฟื้นฟูป้องกันแบบองค์รวมรักษาโดยที่ไม่เน้นผ่าตัดร่างกายเรานะคะมี32อย่างเนาะประกอบไปด้วยดิน20น้ำ12รวมกับอีก10เป็นลม6ไฟ4นะมีทั้งหมด42อย่างนะคะหลายๆคนเนาะอย่างที่บอกไปเวลาให้ไม่หมอมีอาการนะเดี๋ยววันนี้หมอจะพูดด้วยว่าตอบคำถามคนไข้นะคะมีคนไข้ถามหมอว่ามีอาการปวดกระบอกตาปวดกระบอกตาบ่อยๆนะคะตกบ่ายๆเริ่มปวดและปวดหัวปวดกระบอกตานะคะแต่ทำไมเวลาเราไปเช็คที่โรงพยาบาลทุกอย่างดูปกติหมดเลยแต่ทำไมเรากลับมาบ้านเรามีอาการปวดก็คือเป็นอาการทางลมเนาะลมกับไฟนะคะถ้าไฟในตัวเราแรงลมมันก็จะแรงขึ้นด้วยไฟในตัวแรงหมายความว่าอย่างไรนะคะเวลาเราใช้พลังงานส่วนใดส่วนหนึ่งเยอะๆส่วนนั้นมันก็จะมีการเผาผลาญมีความร้อนนะถ้าสมมติเราเพ่งไปจุดใดจุดหนึ่งบริเวณอวัยวะตรงนั้นก็จะร้อนพอร้อนเสร็จน้ำมันก็ถูกระเหยออกไปเลือดมันก็หนืดนั่นเองดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีอาการบริเวณปวดบริเวณนั้นได้นะคะก็เป็นอาการทางไฟและลมในทางแผนโบราณอันนี้คือบ่อยครั้งที่เวลาเราตรวจด้วยอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ก็จับไม่ได้นะเพราะว่าวิทยาศาสตร์หลายๆเรื่องยังช้ากว่าธรรมชาตินะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยแผนโบราณมันดูไกลตัวมันยังไงนะคะมันเป็นความจริงทางธรรมชาตินะเราใช้ธรรมชาติเข้ามาบำบัดดังนั้นไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็สามารถทำให้เราทันโลกทันเวลาได้เพราะว่าตำรับยาสมุนไพรเป็นแม่บทของยาที่เราใช้ในปัจจุบันนะเดี๋ยวหมอจะพูดข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมนะคะโชคดีที่ประเทศไทยสามารถปลูกพืชได้หลากหลายชนิดนะคะเราอยู่ในภูมิประเทศที่อุดมสมบูร
เนาะพอเราอยู่ในภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยพืชผักหลากหลายชนิดนะคะสมัยโบราณเนี่ยขนาดเขามีการค้าขายนะเส้นทางสายไหมทางน้ำนะคะเขายังมาจอดเรือแวะที่ประเทศไทยนะเพื่อมาเอาสมุนไพรนะคะออกไปขายตามประเทศต่างๆทั่วโลกนะไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางนะคะอินเดียหรือจีนนะพืชหลายๆอย่างที่เขาปลูกไม่ได้นะคะเขาก็ต้องมาเอาจากไทยไปนะก็จะมีสมัยก่อนเขาเรียกว่าสยามเนาะเพราะฉะนั้นสยามก็จะมั่งคั่งนะคะเพราะว่าเรามีสายแร่ทองเองด้วยเรามีดีบุกด้วยนะคะเรามีข้าวนะเรามีสมุนไพรเราขึ้นชื่อเรื่องกฤษณาเนาะเราขึ้นชื่อเรื่องที่หมอพูดไปเรื่องอบเชยนะคะนะสยามมิสอบเชยนะคะดังมากเลยนะตั้งแต่สมัยที่หมอพูดเนาะประมาณพ.ศ.1พ.ศ.2นู่นเลยนะคะนะสมัยยุคอียิปต์มัมมี่อะไรก็คือมาเอาอบเชยทางนี้ไปนะคะข้อมูลทางประวัติศาสตร์พวกนี้หลายๆอย่างไม่ได้อยู่ในหนังสือเรียนนะแต่ว่าหมอหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเราเรียนแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณเราก็จะรู้เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรแล้วก็ประวัติศาสตร์นะคะก็เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้คนไข้มั่นใจในการรักษาการแพทย์แผนไทยนะคะเพราะว่าเรามีการรักษามาอย่างยาวนานนะคะ3-4 พันปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเป็นการรักษาเชิงประจักษ์นะการรักษาเชิงประจักษ์หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคนไข้มานะมีการจดบันทึกอาการคนไข้นะคะจดสถิติไว้นะเป็นคัมภีร์ต่างๆคำว่าคัมภีร์ของโรคต่างๆก็คือคนที่ป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้ก็จะจัดเป็นในหมวดคัมภีร์ต่างๆนะคะเช่นโรคเด็กโรคสตรีโรคเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ระบบทางเดินปัสสาวะนะคะการทำคลอดนะการกวาดคอโรคเด็กต่างๆตั้งแต่เตรียมตัวก่อนมีลูกจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรนะคะระหว่างตั้งครรภ์จะต้องดูแลตัวเองอย่างไรเขาก็จะมียาบำรุงสุขภาพคุณแม่นะเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3เดือนที่4จนถึงเดือนที่9นะคะพอคลอดลูกมาแล้วนะมีการอยู่ไฟดูแลนะคะต้องเอาน้ำข่าวปลาออกมานะคะบำรุงสุขภาพคุณแม่นะบำรุงลูกซึ่งคนสมัยก่อนก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเสียวสันหลังช่วงวัยทองเพราะว่าถ้าได้อยู่ไฟบำรุงร่างกายมันก็จะทำให้แม่แข็งแรงเนาะปัจจุบันเราก็จะเห็นโรคที่มันหลากหลายไปเช่นอยู่ๆพึ่งอายุ30-40เป็นไทรอยนะมีก้อนน้ำถุงเนื้อที่บริเวณนั้นอะไรประมาณนี้เดี๋ยวหมอจะมาพูดเรื่องนี้ด้วยนะคะหรือบางคนอายุ50-60 ปีนะพอหลังหมดประจำเดือนอยู่ในที่ร้อนไม่ได้อยู่ในที่หนาวไม่ได้เสียวตามตัวเสียวตามกระดูกแบบนี้เป็นต้นนะคะก็มาจากว่าเลือดลมน่ะมันไหลเวียนไม่ดีติดขัดนะคะเม็ดเลือดผลิตได้ไม่ดีเหมือนเดิมเนาะมันก็เลยทำให้เราหนาวเข้ากระดูกแบบนี้นะคะส่วนเด็กสมัยนี้นะหมอก็เห็นเยอะนะคะที่มาที่คลินิกนะเลือดกับน้ำเหลืองไม่ค่อยแข็งแรงเด็กจะชอบเป็นแผลนะคะจะเป็นแผลเป็นผื่นตัวแดงนะบางคนเป็นสะเก็ดเงินตั้งแต่เด็กแล้วแบบนี้นะคะมันก็มาจากตอนที่อยู่ในท้องแม่นะคะเลือดของคุณแม่อาจจะไม่แข็งแรงพอคลอดออกมาแล้วพอเด็กไม่ได้กวาดคอการกวาดคอมีความสำคัญอย่างไรนะคะก็คือเป็นการเอาตัวยาเนี่ยแปะลงไปที่คอนะคะมันก็จะทำให้เด็กเนี่ยกืนยาลงไปได้นะถ้าไม่อย่างนั้นยามันขมเนาะมันก็เป็นกุศโลบายนะคะถ้าสมมติเราไม่ไปกวาดแล้วแปะตัวยาเข้าไปนะคะเด็กก็ไม่อยากกืนไม่อยากกินยานะยาก็ไปปรับให้เลือดกับน้ำเหลืองแข็งแรงขึ้นนะคะดังนั้นระบบภูมิคุ้มกันเด็กของเด็กสมัยก่อนกับเด็กปัจจุบันก็จะต่างกันเด็กสมัยก่อนเนี่ยพอคุณแม่อยู่ไฟน้ำนมไหลดีเนาะเขาก็จะได้รับสารอาหารจากนมของคุณแม่นะคะเพราะว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกันเนาะพอเราเป็นมนุษย์ด้วยกันเรากินนมของแม่ก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันของเด็กแข็งแรงขึ้นแต่เด็กสมัยนี้นะคะพอคุณแม่ผ่าคลอดหรือว่าน้ำนมออกไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็จะ
รับประทานเป็นนมผงนมสังเคราะห์หรือว่านมวัวหรือว่านมแพะแบบนี้เนาะมันก็ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันมันไม่เหมือนกับเรากินนมของมนุษย์หรือนมแม่เด็กเดี๋ยวนี้ก็จะป่วยง่ายนะคะแล้วก็พอไม่ได้รับการดูแลเนาะกวาดคอหรือได้รับยาแผนโบราณเหมือนสมัยก่อนความแข็งแรงของเด็กสมัยนี้ก็จะไม่เหมือนกันดังนั้นเด็กก็จะเป็นภูมิแพ้ง่ายอยู่ๆอากาศเปลี่ยนตัวร้อนไม่ค่อยอยากรับประทานนมท้องเสียง่ายแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เล่าจากประสบการณ์แล้วก็สถิติที่คนไข้พาน้องๆมาหาที่คลินิกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มยาที่ได้ก็จะไม่เหมือนทั่วๆไปนะการรักษาแบบแผนโบราณนะคะเวลาคนไข้มา1คนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยเราจะตรวจดูความร้อนความเย็นของคนไข้เลยว่าคนไข้คนนี้ร้อนเย็นมากน้อยแค่ไหนระบบความแข็งแรงของข้างในเป็นอย่างไรการจ่ายเลือดจ่ายลมเป็นอย่างไรดังนั้นเนี่ยพอคนไข้มาหมอก็จะคำนวณตั้งตำรับสมุนไพรตั้งตำรับสมุนไพรคืออะไรนะคะจะเป็นการใช้ตัวยาสมุนไพรหลายๆตัวจัดเป็นตำรับให้เหมาะกับคนไข้คนนั้นนะแล้วเสร็จที่นี่ก็จะคำนวณเวลาในการรับประทานนะคะว่าจะให้ตัวยาเนี่ยเข้าไปบำรุงฟื้นฟูในระบบอวัยวะที่เขาทำงานแต่ละเวลาเพื่อให้ยาไปจอดตรงซ่อมกับ เวลาหรืออวัยวะที่เราอยากจะให้ไปซ่อมเพื่อจะได้แก้ที่ต้นเหตุของโรคเนาะไม่อย่างนั้นนะคะณปัจจุบันเราจะเห็นว่าพออากาศเปลี่ยนไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยคนจะเป็นภูมิแพ้กันง่ายและบ่อยมากการที่เข้าไปฟื้นฟูที่ต้นเหตุของโรคเนี่ยนะไปปรับใหม่จะทำให้เลือดกับน้ำเหลืองเราแข็งแรงขึ้นดังนั้นเนี่ยเวลาอากาศเปลี่ยนแปลงไปหรือมีอะไรมากระทบกับตัวเราเมื่อเราแข็งแรงแล้วเรามักจะไม่ค่อยป่วยง่ายและอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เสริมพวกตำรับสมุนไพรเนี่ยเข้าไปช่วยอย่างไรได้บ้างการรับประทานอาหารเป็นยาก็สำคัญเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีเวลาที่รับประทานอาหารได้หลากหลายเหมือนสมัยก่อนคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาทำกับข้าวเนาะเขาก็จะเตรียมกันโมโหลานเลยอยู่ในครัวมีผักมีน้ำพริกมีเครื่องแกงเนาะมีหลายอย่างต้องเตรียมหลายอย่างแบบนั้นการเตรียมยาสมุนไพรก็เช่นกันค่ะเราก็จะต้องมาเตรียมหลากหลายอย่างเลยในหนึ่งตำรับเนี่ยอาจจะมีตัวยาสมุนไพรหรือว่าพืชเนี่ยเป็น10เป็น100ชนิดนะคะตรงนี้ช่วยได้อย่างไรช่วยทำให้คนในปัจจุบันเนี่ยทานพืชผักได้หลากหลายมากขึ้นเราก็จะได้รับวิตามินเกลือแร่จากธรรมชาติเข้าไปฟื้นฟูระบบข้างในพอเข้าไปฟื้นฟูระบบข้างในมันก็ทำให้จากเดิมเนี่ยที่เรากินไขมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเยอะเราขาดพวกวิตามินเกลือแร่จากพืชผักผลไม้เราลองเดินในซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้อาหารที่เรากินพวกพืชผักเนี่ยมันไม่หลากหลายพอดังนั้นเนี่ยการที่เรารับประทานพวกตำรับสมุนไพรก็เป็นการกินพืชผักที่เป็นวิตามินเกลือแร่จากธรรมชาติเข้าไปบาลานซ์ก็คือไปฟื้นฟูเนาะจุดไหนที่เราหย่อนหรือเกินเนี่ยให้มันจูนเข้าที่อันนี้ก็คือแนวทางการรักษาการแพทย์แผนไทยโบราณเป็นการตรวจแล้วก็จ่ายยาเฉพาะรายหรือแม้กระทั่งถ้าไม่ได้ตรวจเป็นตำรับเฉพาะรายเนี่ยตำรับที่เป็นการรักษาแก้อาการต่างๆก็จะมีพวกตัวสมุนไพรหลายๆตัวนะที่เป็นการใช้บ่อยๆของคนไข้ที่มีอาการบำรุงธาตุต่างๆเข้าไปเสริมให้ระบบมันทำงานได้ดีขึ้นเราก็จะเห็นจากวิกฤตต่างๆนะคะเอาอย่างใกล้ๆที่ผ่านมาเรื่องโรคอุบัติใหม่เราก็จะเห็นว่ายาไทยทำไมเข้าไปรักษาบำรุงฟื้นฟูปอดได้พวกลองโควิดก็หายใจได้ดีขึ้นใครที่เป็นไข้หวัดต่างๆทำไมกินตำรับยาไทยแล้วถึงเอาโรคลงได้เพราะในหนึ่งตำรับเนี่ยมันจะมีตัวยาสมุนไพรหลายๆตัวไปช่วยกันทำงานนะตัวหนึ่งก็คือ
เขาทำงานกันเป็นทีมเนาะเขาไปรักษานะบำรุงฟื้นฟูทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงไปซ่อมในจุดที่เสียหายดังนั้นก็คือการทำงานแบบตำรับยาแผนโบราณหรือยาไทยหรือตำรับยาสมุนไพรยาเคมีในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการสังเคราะห์สารเคมีเรียนแบบธรรมชาติขึ้นมาแล้วก็อัดในเม็ดแป้งเพราะฉะนั้นการทำงานของยาเคมีเนี่ยมันจะเป็นการออกฤทธิ์แบบมุ่งเป้าถ้าสมมุติว่ามันเข้ากันไม่ได้เนี่ยเราก็จะได้ซีรีส์ยาที่มันแรงขึ้นนะพอหมดซีรีส์ยาที่มันแรงขึ้นแล้วมันก็จะไม่มีตัวช่วยแล้วมันจะไม่เหมือนตำรับยาแผนโบราณหรือตำรับยาสมุนไพรที่มีหลายๆตัวเข้าไปช่วยกันทำงานเนาะอันนี้หมอก็เล่าให้เป็นข้อมูลเพื่อคนทั่วไปจะได้เข้าถึงว่าการรักษาแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณรักษาอย่างไรการตรวจวินิจฉัยไม่ได้ต่างกันจากการที่เราไปหาที่โรงพยาบาลหรือที่คลินิกแผนปัจจุบันการรักษาแผนโบราณก็มีการตรวจวินิจฉัยโรคในลักษณะเดียวกันโดยการตรวจเน้นร่างกายคนไข้เป็นหลักเพราะฉะนั้นจากการถูกฝึกแบบแผนโบราณที่สมัยก่อนมันไม่ได้มีอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์มาตรวจมากมายแต่อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์หลายๆอย่างก็ยังช้ากว่าธรรมชาติเช่นถ้าสมมติเราแตะอุณหภูมิร่างกายตัวเราเราสามารถดูได้เลยว่าจุดไหนมันร้อนจุดไหนมันเย็นแต่การที่เราตรวจใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นแค่ตัวเลขแต่การแตะสัมผัสเนี่ยบ่อยครั้งมันก็ยังทำงานได้ดีอยู่ตรงเนี้ยมันละเอียดอ่อนซึ่งเมื่อเราตรวจคนไข้อย่างใกล้ชิดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าจุดไหนของคนไข้ที่จะต้องปรับเรื่องความร้อนความเย็นนะเหมือนมีอยู่คลิปนึงที่หมอแป้งมาพูดกับหมอตู่เรื่องเกี่ยวกับร้อนเป็นตอนหรือเย็นเป็นตอนก็หมายความว่าตัวเรามีความร้อนความเย็นที่ไม่เสมอกันสิ่งนั้นสื่ออะไรก็หมายความว่าการผลิตเม็ดเลือดของเราระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันยังทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพดังนั้นเราก็ต้องไปปรับข้างในให้มันแข็งแรงขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะคะนะวันนี้ที่หมอมาพูดและทุกๆครั้งที่หมอมาพูดต้องการให้คนเข้าถึงความรู้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนโบราณจะได้มีทางเลือกในการรักษานะแผนโบราณไม่ได้เป็นแพทย์ทางเลือกแต่เป็นแพทย์ทางหลักตั้งแต่โบราณมาตั้งนานแล้วอยากให้คนทั่วไปได้เข้าถึงว่าแพทย์แผนไทยรักษาอะไรได้บ้างเราไม่ได้มีแต่การนวดการนวดเป็นแค่หนึ่งในกรรมวิธีที่เปิดประตูลมให้เลือดลมไหลเวียนดีแต่เรามีถึง4ด้าน1ก็คือเวชกรรมไทยนะคะก็คือเป็นการตรวจรักษาเนาะแล้วก็จ่ายยาคนไข้หมอเวชกรรมนะคะ2แพทย์แผนไทยสาขาเภสัชกรรมไทยก็เป็นการจัดยาสมุนไพรเนาะเตรียมยาจ่ายยาปรุงยาเราก็จะเห็นเหมือนร้านขายยาแผนโบราณที่มีการชั่งน้ำหนักสมุนไพรแห้งอะไรแบบนี้นะคะ 3. แพทย์แผนไทยสาขาพดุงครรภ์ไทยก็ดูแลเกี่ยวกับแม่และเด็กตั้งแต่ก่อนมีบุตรเนาะระหว่างตั้งครรภ์ทำคลอดแบบธรรมชาติแล้วก็ดูแลโรคเด็กต่างๆแล้วก็สุดท้ายนะคะนวดไทยก็คือจะเปิดประตูลมทำให้เลือดลมไหลเวียนดีแบบนี้เป็นต้นนะหมอก็มาตอบคำถามคนไข้นะคะคุณหมอคะปวดกระบอกตาตัดแว่นแล้วไม่หายเป็นเพราะอะไรนะคือคนบางคนนะคะเลือดลมมาเลี้ยงที่หัวไม่สม่ำเสมอนะมันก็ทำให้ลมที่มาเลี้ยงที่ลูกตาเนี่ยบางทีเดี๋ยวมาแรงบางทีเดี๋ยวมาเบาทีนี้วิธีแก้ทำได้อย่างไรนะคะอันดับแรกเลยนะสิ่งที่จะคอนโทรลนะคะควบคุมเกี่ยวกับเรื่องลมของเราก็คือตัวของเรานะอันนี้สำคัญมากนะคะให้ฝึกลมหายใจเข้าออกนะเวลาเราคิดงานหรืออะไรต่อเนื่องนะคะนะเส้นมันก็จะถี่มากเลยเพราะเราใช้สมองกับใช้สายตาเยอะนะคะพอเวลามันถี่ตรงนั้นเนี่ยเราจะไม่มีเวลาคลายลมหายใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นนึกขึ้นได้ให้หายใจเข้าออกลึกๆนะคะพอลมหายใจมันเข้าออกลึกๆแล้วการจ่ายเลือดนะคะป
ไปสมองนะหัวใจมันปั๊มไปทั่วร่างกายมันก็จะทำงานได้ดีขึ้นการจ่ายลมมันจะสม่ำเสมอขึ้นนะคะอันนี้สำคัญนะวิธีที่สองนะคะก็คือการเปิดประตูเปิดประตูลมหรือหัตถการทางการแพทย์แผนไทยก็สามารถช่วยทำให้ลมร้อนที่มันค้างๆตามจุดต่างๆนะคะไล่เวียนได้ดีเหมือนเราเอาหลอดมาดูดน้ำอ่ะบางทีเราดูดแล้วมันเหลือฟองอากาศค้างอยู่จุดใดจุดหนึ่งก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงได้ไม่ลึกนะคะดังนั้นเนี่ยการเปิดประตูลมหัตถการก็จะช่วยอย่างที่3นะคะพวกตำรับยาสมุนไพรที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องเลือดลมให้ไหลเวียนดีก็จะทำให้ช่วยบรรเทาอาการพวกนี้นะคะและที่สำคัญเมื่อเราอายุ 30-32 ปีขึ้นไปเราจะเปลี่ยนจากธาตุไฟนะคะที่เป็นธาตุเจ้าเรือนเนาะมาเป็นธาตุลมนะคะเวลาเราอายุมากขึ้นเราก็จะเลือดจะไปลมจะมาจะมึนหัววิงเวียนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราอายุมากขึ้นเราก็ควรจะพกยาหอมยาดมนะคะมันก็จะช่วยทำให้ทุเลาเนาะมีคนเขาแซวกันนะคะถ้าอยากจะรู้ว่าคนนั้นเป็นคนไทยเวลาไปอยู่เมืองนอกหรือเปล่าเราจะเห็นว่าคนไทยเวลาลงรถไฟใต้ดินหรือนั่งเครื่องบินนะคะเราก็จะพกยาดมนะคะยาดมยาหอมแบบนี้เป็นต้นนะก็เลยเป็นหมู่ที่เขาบอกว่าลองมาสังเกตดูว่า คนนั้นใช่คนไทยหรือเปล่านะคะเป็นยังไงกันบ้างคะปีใหม่ไปเที่ยวกันที่ไหนบ้าง หมอก็ไม่ได้ไปไหนนะคะอยู่ชลบุรีแต่ชลบุรีก็รถเยอะเหมือนกันนะคะพัทยาบางแสนนี่โอ้โหออกข่าวมาไม่ต้องขับรถไปเลยนะคะคนไปเคาท์ดาวน์กันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ถนนเนาะเวลาไปเหนือไปอีสานโอ้โหรถเยอะเลยนะคะที่ดูในทีวีชลบุรีในเมืองก็จะเงียบเหงาหน่อยแต่ว่าอากาศก็จะพอสบายสบายถ้าช่วงคริสต์มาสเนี่ยอากาศกำลังดีเนาะเพราะมันหนาวแต่พอใกล้ปีใหม่มาก็อากาศก็ร้อนหน่อยนะคะเราก็เริ่มกลับมาใส่แขนสั้นกันแล้วนะช่วงปีนี้ต้องระวังเรื่องภูมิอากาศนะคะเพราะว่าเราเห็นว่าช่วงนี้อากาศมันไม่ค่อยสม่ำเสมอนะพออากาศมันไม่ค่อยสม่ำเสมอเนี่ยคนก็จะเป็นหวัดกันเยอะอย่างที่คลินิกนะคะก็จะมีตำรับยาชื่อว่า A5 เนาะก็จะเป็นตำรับที่เอาไว้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องพวกสอเสมหะนะคะดูแลสอเสมหะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะคะไข้หวัดไข้หวัดใหญ่เนาะไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆไอหอบหืดนะคะ ภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจแล้วก็รักษาลองโควิดพวกซ่อมปอดแบบนี้นะคะคนก็จะถามบ่อยนะคะคำแนะนำในการรับประทานยาก็คือเด็กครั้งละ 1-2 แคปซูลนะคะผู้ใหญ่ครั้งละ3แคปซูลเวลาไม่สบายก็รับประทานเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะคะแบบนี้ก็จะทำให้ระบบข้างในฟื้นฟูแล้วก็ปอดเราก็จะไม่เสียหายนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่สบายแล้วเหมือนเราวิ่งแข่งกับเชื้อโรคนะคะถ้าสมมติเราเอาเชื้อโรคอยู่ตั้งแต่แรกแล้วเรามีกองกำลังไปช่วยในการสู้รบกับเชื้อโรคแล้วทำให้ตัวเราแข็งแรงก็จะทำให้เราจบโรคเร็วแล้วเราก็ไม่ต้องเป็นลองโควิดแบบนี้นะคะทีนี้หมอก็จะมาพูดอีกเรื่องนึงนะคะเพราะว่าเป็นช่วงปีใหม่เนาะเรื่องนี้ก็สำคัญนะคะโรคยอดฮิตของชายนะคะผู้ชายที่มาหานะคะบ่อยครั้งเนาะก็จะเป็นกลุ่ม NCD นะคะ NCD มีอะไรบ้างนะคะถ้าพูดถึงเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยก็เป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องธาตุน้ำนะธาตุน้ำก็เกี่ยวกับเรื่องเลือดน้ำเหลืองนะคะธาตุน้ำบางคนนึกภาพไม่ออกเนาะมีอะไรบ้างนะคะน้ำในทางการแพทย์แพทย์แผนไทยมีทั้งหมด12อย่างนะมีน้ำดีนะคะเฮ้ยคนนึกไม่ออกน้ำดีมันอยู่ในตับหรอคืออย่างนี้นะคะคำว่าน้ำเนี่ย
ก็คือเลือดน้ำเหลืองทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในตัวประมาณ 70-80% นะประมาณนี้นะคะก็เกี่ยวกับเรื่องความร้อนนะคะฮอร์โมนต่างๆที่เวลามันผลิตออกมาเนาะมันมีอุณหภูมิของมันนะคะมีความร้อนความเย็นถ้าสมมุติร่างกายเราร้อนไปก็ไม่ดีนะถ้ามันร้อนปุ๊บเนี่ยให้นึกถึงเลือดเราอ่ะมันจะไม่ได้เหมือนน้ำเปล่าทีเดียวเนาะน้ำเปล่ามันจะเป็นแบบนี้เนาะใสๆพอใสๆแล้วเวลาเรากินอาหารไปนะคะเลือดเราอ่ะมันไม่ใช่แบบใสๆอย่างนี้ทีเดียวนะมันก็จะมีอาหารที่เรากินเนาะมีแป้งมีน้ำตาลมีเม็ดเลือดมีเกล็ดเลือดเพราะฉะนั้นถ้ามันร้อนไปมันก็จะหนืดเป็นน้ำเชื่อมเลยนะคะเหมือนเวลาเราพูดมากๆเนี่ยน้ำลายเรามันจะเหนียวมันจะข้นขึ้นนะถ้าสมมุติเราร้อนเนาะมันก็จะเหนียวข้นขึ้นแล้วมันจะหนืดขึ้นนะคะปัญหาก็คือว่าถ้าน้ำเราอ่ะมันเปลี่ยนสถานะมันหนืดมันข้นขึ้นเนี่ยหัวใจเราก็จะทำงานหนักระบบข้างในความดันก็จะเปลี่ยนแปลงนะคะจะได้นึกภาพออกเนาะอะไรอีกนะที่ทำให้น้ำเราหนืดถ้าสมมุติเรากินเยอะไปนะคะแล้วอาหารที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยทุกหมู่จะกลายมาเป็นไขมันไขมันเนี่ยมันก็จะมาพอกตับได้มันก็จะทะลักไปตามแขนตามหลอดเลือดต่างๆนะคะเนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะดังนั้นนะคะพวกตำรับสมุนไพรหรือว่าพวกพืชเนี่ยมันก็จะไปชะล้างไขมันที่เราไม่ได้ใช้ออกนะคะมันก็ถึงช่วยเกี่ยวกับเรื่องไขมันพอกตับได้มีงานวิจัยหลายๆอย่างเนาะพวกไขมันพวกสมุนไพรก็จะไปช่วยชะล้างพวกคราบต่างๆที่เราไม่ได้ใช้ออกไปนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่ากินแล้วมันจะล้างได้ทันทีนะคะมันต้องใช้เวลานะในการแบบชะล้างในส่วนที่เราไม่ได้ใช้ออกไปพอเราไม่ได้ใช้ออกไปตรงนั้นเราก็จะเบาตัวเนาะของใหม่ที่เรากินมันก็จะเข้าไปบำรุงได้ลึกขึ้นนะคะเนาะน้ำก็ถูกแบ่งเป็น3ส่วนนะคะส่วนบนเราเรียกว่าสอเสมหะนะแล้วก็ส่วนกลางเรียกว่าอุระเสมหะนะคะใต้สะดือลงไปเราก็จะเรียกว่าคู่เสมหะดังนั้นแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะต้องตรวจนะคะว่าคนไข้มีการติดขัดน้ำช่วงบนไหมน้ำช่วงกลางตัวไหมน้ำช่วงล่างไหมนะคะอย่างท่านชายนะคะโรคฮิตเพศชายเนาะถ้าใครเลือดหนืดแหละว่าง่ายๆไขมันนะคะหรือว่าเป็นเกาต์อะไรแบบนี้นะอันนี้เราไม่รวมถึงการที่คนไข้กินยาแผนปัจจุบันคุมระดับไขมันหรือคุมระดับเกาต์นะคะเพราะว่าเวลาเราตรวจเนี่ยแมะดูแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าระบบข้างในเนี่ยมันมีการติดขัดตรงไหนหรือเปล่านะคะอย่างที่บอกเนาะแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนโบราณเน้นการตรวจร่างกายของคนไข้นะคะมันจะบอกเลยนะผลเลือดมันไม่ได้บอกทั้งหมดนะคะถ้าใครกินยามันจะมาบดบังผลที่แท้จริงแต่แพทย์แผนโบราณจะดูนะคะว่าระบบข้างในเนี่ยมันสะอาดไหมนะถ้าไม่สะอาดนะคะปัญหาที่ตามมาเราจะเห็นว่าผู้ชายชอบมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากนะคะแล้วก็ระบบท่านชายนะคะพอถึงเวลาแล้วมันทำงานไม่ได้ดีเหมือนสมัยวัยรุ่นนะคะนี่แหละระบบธาตุน้ำนะคะติดขัดที่คู่เสมหะนะคะเราก็ต้องมาปรับตรงนี้เนาะบางคนแบบเป็น2 อย่างเลยนะคะเป็นทั้งต่อมลูกหมากเป็นทั้งไส้เลื่อนนะคะมันเกี่ยวข้องได้อย่างไรนะคะมันก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องคู่เสมหะนะคู่เสมหะไส้เลื่อนก็เกี่ยวกับด้านหลังนะคะก็คือลำไส้นะถ้าสมมติระบบเพศชายด้านหน้าก็เกี่ยวกับเรื่องต่อมลูกหมากโตหรือเกี่ยวกับเรื่องอัณฑะนะคะดังนั้นเราก็ต้องมาปรับธาตุน้ำธาตุลมให้มันไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะจุดที่มันติดขัดปัญหาบวมโตตรงนั้นมันก็จะค่อยๆไล่ออกไปนะคะตามรอบคุณหมอคะแล้วอย่างนี้ใช้เวลารักษานานแค่ไหนนะคะปกติที่คลินิกเราจะมีการติดตามคนไข้นะคะจะนัดช่วงแรกทุก 2-3 อาทิตย์ครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มาดูพัฒนาการว่าที่เราให้ยาเข้าไปปรับนะคะตามรอบมันเป็นอย่างไรนะคะปัสสาวะดีขึ้นไหมนะคะระบบติดขัดตรงนั้นทำงานได้ดีขึ้นหรือเปล่านะคะเราก็จะอัปเดตแบบนั้นนะคะก็ระยะเวลา3เดือน6เดือนก็จะยิ่งเห็นพัฒนาการที่ชัดมากขึ้นนะแล้วจากสถิตินะคะประมาณ8เดือนถึงปีหนึ่งเวลาเจาะเลือดเราก็จะยิ่งเห็นค่าที่มันเข้าเกณฑ์ได้ดีขึ้นนะคะพอระบบข้างในเริ่มทำงานได้เองเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยก็ค่อยๆลดยาเคมีลงได้นะเพราะว่าร่างกายเริ่มทำงานได้เองนะคะอย่างที่บอก
พวกตำรับยาสมุนไพรอ่ะมันมีเพื่อนนะคะที่เป็นตัวช่วยหลายๆตัวเข้าไปรักษาบำรุงฟื้นฟูให้ระบบเนี่ยสามารถเริ่มกลับมาทำงานได้นะการกลับมาทำงานได้ช้าหรือเร็วนะคะขึ้นอยู่กับความเสื่อมของระบบข้างในร่างกายนะคะถ้าเซลล์ของแต่ละคนนะถ้ามันเสื่อมไปเยอะนะคะมันก็อย่างน้อยนะคะเราก็เหมือนกับใส่เกราะป้องกันไม่ให้เซลล์ที่มันยังไม่เสียหายเสื่อมไปมากกว่าเดิมนะคะและส่วนเซลล์ที่เสียหายไปแล้วเราก็รอเวลาว่าเขาสามารถกลับมาฟื้นฟูได้ไหมอันนี้ก็คือแนวทางการรักษาแบบแผนโบราณก็คือเน้นการรักษาฟื้นฟูภายในโดยไม่ได้เน้นการผ่าตัดเพราะการผ่าตัดเนาะบางครั้งอายุเยอะๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไวก็จริงแต่เมื่อจุดเริ่มต้นของโรคมันไม่ได้แก้นะคะมันก็สามารถกลับมาเป็นซ้ำได้นะอันนี้ก็คือเล่าสู่กันฟังนะคะการกินยาไทยมันอาจจะไม่หวือหวาเหมือนการกินยาแก้ปวดหรือการฉีดยาแก้ปวดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็คือไปปรับให้ข้างในเนี่ยฟื้นฟูย้อนวัยให้มันทำงานได้อย่างน้อยนะไม่เป็นมากไปกว่าเดิมนะคะแล้วพอมันทำงานได้ดีขึ้นเนี่ยเราก็จะเบาตัวแล้วก็ทำอะไรได้ต่อเนื่องมากขึ้นนะคะมีเคสเหมือนกันนะคะที่คนไข้มีปัญหาเรื่องระบบหัวใจนะคะพอปรับกินยาทายไปคนไข้บอกว่าหายใจได้ลึกขึ้นนอนหลับได้ดีขึ้นแล้วก็ขับถ่ายได้ดีขึ้นนะคะทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะคะพอเลือดลมไหลเวียนดีนะระบบการทำงานของระบบประสาทนะคะแล้วก็การจ่ายเลือดนะคะเมื่อมันระบบมันสะอาดขึ้นเนาะมันก็ทำให้ข้างในมันทำงานได้ดีขึ้นอันนี้ก็คือเป็นการแก้ปัญหาแบบองค์รวมนะคะก็เป็นการตอบคำถามเนาะว่ายาไทยมารักษาได้ไหมปลอดภัยหรือเปล่ากินร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้ไหมนะคะปลอดภัยนะคะขอให้อยู่ในความดูแลของแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามที่เราคุยกันนะคะจะต้องมีการปรับเนาะถ้าคนไข้สามารถปรับพฤติกรรมบางอย่างได้นะคะแล้วก็รับประทานยาตามตำรับเวลาที่เราจัดให้นะคะมันจะค่อยๆเข้าไปปลดล็อกร่างกายนะคะนะการทำงานของยามันจะคนละแบบเนาะแผนโบราณก็เข้าไปรักษาบำรุงฟื้นฟูที่ต้นเหตุของโรคนะคะคนไข้มาด้วยโรคเดียวกันยาอาจจะไม่เหมือนกันเพราะต้นเหตุไม่เหมือนกันนะคะเราจะไม่ได้เหมือนซีรีส์ยาแผนปัจจุบันที่ว่า เวลาเราดูค่าเลือดนะคะค่าเลือดสูงเท่าไหร่มันก็จะเป็นปริมาณของยาเนาะเวลาคนไข้มาด้วยโรคเดียวกันก็จะได้ยาที่เหมือนกันนะคะนะอันนี้ก็คือยาเคมีกับยาแผนโบราณทำงานแตกต่างกันอย่างไรนะคะก็คือยาแผนโบราณด้วยความที่ว่าเป็นแม่บทของยานะคะเราสามารถจัดตำรับไปได้ตั้งแต่ป้องกันรักษาฟื้นฟูให้ระบบฟื้นฟูกลับมานะคะเร็วช้าขึ้นอยู่กับความเสียหายของร่างกายข้างในของแต่ละคนนะโรคฮิตสตรีนะคะเท่าที่ตรวจแล้วก็เจอกันบ่อยนะคะช่วงอายุสัก3-40เนาะก็จะมีปัญหากันเยอะเรื่องไทรอยด์นะคะแล้วคนไข้ก็จะมาด้วยคล้ายๆกันก็คือว่าบางคนอาจจะต้องกลืนแร่นะคะหรือว่าอาจจะโดนเจาะคอไปตรวจนะแต่ถ้าเป็นการรักษาแผนโบราณนะคะเราจะต้องมาตรวจดูนะคะว่าระบบไฟระบบการผลิตฮอร์โมนระบบการจ่ายลมของคนนั้นน่ะมีปัญหาติดขัดที่ตรงไหนนะคะแล้วตำรับยาที่ได้ก็จะไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแล้วรอการฟื้นฟูของระบบการทำงานของไทรอยนะและอีกที่จุดหนึ่งนะคะที่หมออยากจะแนะนำคนไข้ไทรอยนะคะนึกขึ้นได้นะคะให้หายใจเข้าออกลึกๆนะคะหลายๆคนนะคะหลายๆเคสชอบมีปัญหาเหมือนกันคือเป็นคนชอบใช้สมองตลอดเวลานะคะอยู่ท่าใดท่าหนึ่งนานๆแล้วก็บางคนนอนไม่หลับนะคะวิธีแก้ก็คือให้หายใจเข้าออกลึกๆเพื่อพยายามจูนให้คลื่นสมองแล้วก็คลื่นระบบประสาทอัตโนมัตินะคะกลับมา
นะคลายตัวหายใจได้ดีขึ้นนะคะอย่างพวกตำรับยาสมุนไพรที่เราใช้รักษามันก็จะเข้าไปแก้ที่ต้นเหตุของแต่ละคนแล้วก็ปรับจูนเรื่องการผลิตฮอร์โมนเนาะการจ่ายเลือดมาเลี้ยงมันก็จะได้ดีขึ้นนะคะไม่อย่างนั้นแล้วเวลาเราทำงานหนักเนี่ยมันจะอ่อนเพลียแล้วมันจะเหนื่อยง่ายนะคะนะตรงนี้สำคัญนะคะแล้วก็อีกโรคหนึ่งที่สตรีชอบเป็นนะคะเป็นก้อนที่เต้านมหรือเป็นก้อนที่มดลูกนะคะอาจจะเป็นถุงน้ำหรือเป็นก้อนเนื้อหรืออาจจะเป็นเนื้อร้ายนะคะก็มาเกี่ยวกับเรื่องธาตุน้ำของแผนโบราณนะคะเวลาเราใช้พลังงานนะแล้วเอาของเสียออกไม่หมดนะคะมันก็จะเป็นพลังงานตรงนั้นก่อนนะคะธาตุน้ำมันก็จะติดขัดนะคะเป็นถุงน้ำนะนานเข้ามันก็จะกลายเป็นก้อนเนื้อก้อนเนื้อนะคะสกปรกมากขึ้นมันก็จะกลายเป็นเนื้อร้ายนะคะวิธีการรักษาแผนโบราณเนี่ยเราก็จะต้องปรับที่ต้นเหตุนะก่อนที่มันจะเกิดก้อนนะคะหมอเข้าใจว่าหลายๆเคสเนี่ยคนไข้ชอบวิตกกังวลกับก้อนนั้นนะคะแล้วจะรู้สึกไม่สบายใจนะคะที่มีเพื่อนหรือมีก้อนนั้นอยู่เนาะบางคนรู้สึกว่าอยากตัดอยากเอาออกให้เร็วที่สุดนะคะการตัดหรือการเอาจุดนั้นออกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากนะคะแต่ปัญหามันจะไม่จบนะคะเพราะต้นเหตุก่อนที่มันจะเกิดก้อนอ่ะมันยังไม่ได้แก้ดังนั้นเนี่ยแพทย์แผนโบราณรักษาอะไรนะคะเราจะต้องตรวจจุดเริ่มต้นของก้อนเนี้ยแล้วเราไปแก้นะคะแล้วเราจะจัดตำรับยานะคะไปปรับสภาพธาตุน้ำให้มันแข็งแรงขึ้นนะก้อนนี้มันจะฝ่อลงเองนะคะถึงมันฝ่อลงช้านะคะหรือมันไม่ฝ่อนะคะที่สำคัญก็คือมันจะไม่โตไปกว่าเดิมนะคะเนื่องด้วยว่าเราไปตัดทางสารอาหารนะคะกับปรับสภาพธาตุน้ำให้มันสะอาดขึ้นพวกนี้จะกลัวความสะอาดนะเพราะถ้ามันสะอาดแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากเซลล์ร้ายมากลายเป็นเซลล์ดีนะคะดังนั้นแล้วพอมันไม่มีตัวนะคะมันก็แค่เป็นรังนะมันก็จะทำอะไรไม่ได้แล้วมันก็จะแพร่ไม่ได้นะคะงานวิจัยที่เมืองนอกนะคะเขาก็มีเอาพวกตัวสมุนไพรต่างๆนะคะเอาไปเทสเอาไปเลี้ยงกับเชื้อมะเร็งนะคะแล้วหลายตัวนะคะมันก็บ่งชี้แล้วนะคะว่ามันสามารถทำลายเซลล์มะเร็งระดับ DNA นะคะทำให้มะเร็งมันแตกแล้วมันฝ่อลงแล้วก็ตัดเส้นทางเลือดนะคะในการหล่อเลี้ยงอาหารมาให้ถุงน้ำก้อนเนื้อหรือว่าเซลล์มะเร็งตรงนี้นะคะดังนั้นก็การรักษาก็จะปรับไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ประจำปีเราก็จะตรวจดูร่างกายชุดใหญ่ว่าผลเลือดเป็นยังไงก้อนตรงนี้เป็นยังไงนะคะมันก็จะมีวิธีการตรวจแบบแผนโบราณอยู่เนาะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะคะมีอยู่เคสหนึ่งนะคะมีก้อนที่มดลูกแล้วอยู่ๆกัดตัดก้อนที่มดลูกกลายเป็นเบาหวานได้อย่างไรนะคะก็อันนี้คนไข้รักษาทางแผนปัจจุบันก่อนเนาะแล้วตัดก้อนที่มดลูกแล้วก็หลังจากนั้นค่าน้ำตาลมันขึ้นนะคะคืออย่างนี้จุดเริ่มต้นของการเกิดก้อนเนี่ยมันก็อย่างที่หมอบอกเนาะพวกถุงน้ำก้อนเนื้อมันเป็นธาตุน้ำของแผ่นโบราณนะคะธาตุน้ำก็เกี่ยวกับเลือดกับน้ำเหลืองนะคะถ้าฮอร์โมนเราทำงานผิดหรือแตกต่างไปจากเดิมนะมันก็จะมาทำให้เวลาเราเจาะเลือดหรือเจาะธาตุน้ำแล้วเราจะเจอค่านั้นค่านี้ที่แตกต่างไปจากเดิมเท่ากับว่าต้นเหตุของคนไข้รายนี้ยังไม่ได้แก้ตั้งแต่แรกนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องมาจูนระบบการเผาผลาญระบบการผลิตฮอร์โมนของคนไข้ให้ดีนะเบาหวานเดี๋ยวก็จะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะคะเพราะว่าระบบเมตาบอลิซึมนะคะการเผาผลาญพลังงานการผลิตฮอร์โมนเขาก็จะทำงานได้ดีขึ้นก้อนต่างๆนะคะถูกตัดออกไปแล้วมันก็อาจจะกลับมาโตได้ถ้าสมมุติเราปรับตั้งแต่แรกก่อนที่มันจะเกิดก้อนนะคะหรือเป็นก้อนไปแล้วแล้วเราปรับจุดต้นเหตุพลังงานที่มันเกิดก้อนนะคะมันก็จะชะลอหรือว่าลดหรือว่ายุบก้อนที่จะเกิดใหม่ได้แบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือแนวทางการรักษาของการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนโบราณนะคะ
แผนไทยแผนจีนแนวทางการรักษาแบบองค์รวมคล้ายๆกันแต่ว่าแผนไทยก็คือมีการปรับตำรับยาสมุนไพรไปตามภูมิประเทศนะคะของประเทศไทยเนาะเพราะเราใช้พวกนี้มาหลายร้อยปีแล้วเราก็จะรู้นะคะว่าอากาศประเทศไทยอากาศร้อนนะคะอาหารที่เรากินเป็นแบบนี้นะคะคนไทยมีการใช้ชีวิตอย่างไรนะคะกินอยู่หลับนอนอย่างไรก็จะมีการจัดตำรับยาให้เหมาะกับคนไทยนะคะแพทย์แผนไทยเราก็จะเน้นนะคะรักษาบำรุงฟื้นฟูนะคะตับนะเรื่องตับเรื่องไตเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะดังนั้นนะที่พูดว่ากินยาไทยแล้วตับไตพังนะคะจากสถิตินะที่เรารักษาคนไข้มาหลายปีนะคะเราเห็นว่าพอเลือดสะอาดขึ้นนะคะค่าตับไตเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคนไข้ต้องกินยาสมุนไพรอย่างถูกวิธีนะคะจะต้องมีการตรวจนะแล้วอยู่ในความดูแลของแพทย์แผนไทยนะคะเราก็จะรู้ไงว่าคนไข้คนนี้ร้อนคนนี้เย็นควรจะต้องกินอะไรนะคะไม่ใช่ว่าเราอ่ะฟังโฆษณาแล้วเราไปเห็นแบบตัวยาสมุนไพรอุ๊ยอันนี้ดีอันนี้ดีแล้วเอามากินเองนะคะมันอาจจะไม่เหมาะกับเรานะเพราะเรายังไม่รู้เลยว่าเราร้อนหรือเราเย็นเราจะต้องกินอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบคำถามนะกินยาไทยนะตับไตไม่พังนะคะต้องกินถูกวิธีด้วยนะคะอันนี้สำคัญนะอัปเดตนิดนึงนะคะถ้าใครติดตามเป็นแฟนคลับน้องวูดดี้นะคะหมอได้อุ้มน้องวูดดี้นะคะมาไลฟ์สดเมื่อวันอังคารที่แล้วนะคะนะมาฉลองก่อนปีใหม่ให้ดูนะคะว่าอัปเดตนะคะน้องวูดดี้ยังแข็งแรงนะคะยังอยู่ดีนะยังอยู่ข้ามปีนะคะยังไม่ได้ป่วยยังไม่เสียชีวิตนะคะนะวูดดี้ยังอยู่นะเรามาอัปเดตธาตุน้ำต่อนะคะมีบุพโพด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องน้ำเหลืองน้ำหนองนะหมอทวนเนาะอันดับแรกนะคะก็คือปิดตังเกี่ยวกับเรื่องน้ำดีก็นั่นแหละค่ะการผลิตฮอร์โมนนะพวกการสั่งการต่างๆนะคะอันนี้อธิบายคร่าวๆนะจริงๆมันลึกกว่านั้นนะคะพยายามพูดเป็นภาษาที่คนเดี๋ยวนี้เข้าใจมากขึ้นนะคะพยายามเชื่อมกับทางด้านอนาโตมีเนาะแต่จริงๆมันลึกลงไปกว่านั้นนะแล้วก็แบ่งออกเป็นเสมหะนะคะ3ส่วนเนาะสเสมหะอุรเสมหะคุเสมหะนะคะแล้วก็3นะคะบุพโพนะคะน้ำเหลืองน้ำหนองนะคะแล้วก็อันที่4นะคะธาตุน้ำก็เกี่ยวกับโลหิตตังก็เกี่ยวกับเลือดนะคะแล้วก็5นะคะเสโทนะคะเกี่ยวกับเหงื่อนะคะเหงื่อก็เป็นธาตุน้ำนะ6นะคะเมโทนะก็เกี่ยวกับเรื่องมันข้นนะคะ7นะคะอัสสุก็เกี่ยวกับน้ำตานะ8วสามันเหลวนะคะ9นะคะเขโลก็เกี่ยวกับน้ำลายนะคะ10นะคะสังคานิกานะคะน้ำมูกเนาะก็เป็นธาตุน้ำนะคะ11นะคะลสิกานะคะคือน้ำในไขข้อนะแล้วก็สุดท้ายนะคะ12มุตตังนะคะก็คือน้ำปัสสาวะนะก็คือธาตุน้ำมีทั้งหมด12อย่างนะคะทีนี้มาพูดนิดนึงนะคะคนเป็นเยอะนะคะผู้สูงอายุเป็นเยอะนะกระดูกทับเส้นนะคะกระดูกทับเส้นปวดหลังปวดข้อปวดขาปวดเข่าทีนี้เมื่อกี้ที่หมอพูดเนาะเรื่องละสิกาหรือว่าน้ำไขข้อนะคะเมื่อป่วยไปแล้วมันจะมีอาการเจ็บตามข้อปวดตามแท่งกระดูกทั่วตัวนะคะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะน้ำแห้งนั่นเองนะผู้สูงวัยหลายๆคนนะคะดื่มน้ำน้อยเราลองถามดูนะคะคนที่บ้านเนี่ยน้ำขวด10บาทเนี่ยวันหนึ่งยังดื่มไม่หมดเลยนะคะถ้าในตัวน้ำมันแห้งจะเอาน้ำที่ไหนไปเลี้ยงตามข้อนะอันนี้สำคัญนะคะลองกลับไปปรับดูนะเราควรอย่างน้อยรับประทานให้ได้น้ำวันละลิตรครึ่งนะคะ
ถ้าเราอยากจะรู้ว่าปริมาณน้ำอันไหนเหมาะกับเราให้ดูสีปัสสาวะถ้าสีปัสสาวะใสแปลว่าเราดื่มน้ำเพียงพอแล้วถ้าสีปัสสาวะเหลืองแปลว่าเรายังดื่มน้ำน้อยอยู่นะสำคัญมากนะคะถ้าเราดื่มน้ำจะช่วยทำให้ร่างกายเราชุ่มชื้นมีการลำเลียงสารอาหารไปเลี้ยงตามเซลล์ได้ดีขึ้นเอาของเสียออกมาได้มากขึ้นเป็นการลดความร้อนร่างกายด้วยจะทำให้การขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะได้ดีขึ้นนะคะนะช่วยทั้งระบบเลยนะคะเพราะว่าหมอจะมาพูดแบบองค์รวมนะดื่มน้ำนะคะผู้สูงอายุนะตรงเนี้ยอาจจะดูเหมือนเฮ้ยดื่มน้ำแล้วช่วยแก้ปวดหลังได้หรอมันไม่ได้แก้ปวดแต่มันไปแก้ที่ต้นเหตุถ้าเราปรับตั้งแต่ตอนนี้นะมันจะมีน้ำไปเลี้ยงไขข้อนะคะนะพวกตำรับยาสมุนไพรก็จะไปช่วยฟื้นฟูตรงเนี้ยค่ะไปปรับเรื่องจูนความร้อนไปซ่อมนะคะพวกนี้นะก็เรื่องนี้สำคัญนะคะแต่ว่าหลายๆรายเนาะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบางทีมันอาจจะเป็นความเชื่อหรือว่าเขาใจร้อนเขาจะรู้สึกว่าปวดข้อปวดเข่าปวดขาปวดหลังหรือแม้กระทั่งเจ็บคอเป็นไข้หมอฉีดยาหมอฉีดยานะคะเขาก็จะพูดถึงแบบจะต้องฉีดยานะคะการฉีดยามันเร็วมันอาจจะแบบตัวยามันเข้าไปมันแก้ปวดมันทำให้มันทุเลานะคะแต่มันไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะอย่าลืมนะคะดื่มน้ำให้ได้วันละลิตรครึ่งนะหมอจะมาพูดแก้ที่ต้นเหตุนะคะแล้วก็ดูแลร่างกายแบบองค์รวมนะมันก็จะช่วยชะลอนะคะในจุดที่เราเป็นเนี่ยไม่ให้มันเป็นเยอะขึ้นนะพวกตำรับยาก็จะเข้าไปซ่อมนะคะไปฟื้นฟูประมาณนี้นะเบื้องต้นนะคะเรื่องดื่มน้ำนะช่วยเรื่องการขับถ่ายช่วยเรื่องไขข้อนะคะแล้วก็อีกจุดนึงที่อยากจะบอกเนาะการตรวจร่างกายแบบการแพทย์แผนไทยอะค่ะที่เราดูธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยถ้าใครปฏิบัติธรรมจะนึกภาพออกว่าหมอแผนไทยเราตรวจขันห้านั่นเองอนาโตมีแผนไทยก็คือขันห้านะคะดิน20ดินมีอะไรบ้างก็มีเกสาโลมานะขาทันตาตะโจมังสังนะหาลูอัฐิอัฐิมิชังวักกังหัตถยังยกนังกิโลมะกังปิหกังบัพพาสังอันตังอันตะคุนังอุทธิยังกีสังมัทธเกมัทธลุงคังเนาะขออนุญาตพูดเป็นภาษาแผนไทยนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาอธิบายเพิ่มเนาะก็ถือว่าเราพิจารณาขันธ์5ไปพร้อมกันนะคะมันก็คู่กันกับการปฏิบัติธรรมเนาะเท่ากับว่าเวลาเราแก้ระบบของคนไข้ในแต่ละส่วนนะคะเราจะรู้เลยว่าอาการแบบนี้ธาตุไหนป่วยธาตุไหนพิการแล้วมันก็จะมีตำรับยาสมุนไพรเข้าไปรักษานะคะไปทำให้ระบบข้างในมันทำงานได้เข้าที่เข้าทางมากขึ้นเนาะไปปรับจุดที่เสียสมดุลให้มันมีสมดุลมากขึ้นนะคะธาตุน้ำไปแล้วธาตุดินไปแล้วเรามาดูธาตุลมลมมี6อย่างเนาะมีลมอุทังขมาวาตาอุโทขมาวาตากุดฉิสยาวาตาโกฏาสยาวาตาอังคะมังคานุสาวาลีตาแล้วก็6อัสสาสะปัสสาสะสยาวาตานะคะเดี๋ยววันหลังมาอธิบายนะหมอพูดเลยวันนี้ฟังไม่รู้เรื่องเลยก็ขออนุญาตพูดเป็นภาษาแบบแพทย์แผนไทยละกันเนาะธาตุไฟ4นะคะธาตุไฟ4มี4อย่างนะ1มีไฟสันตปคีนะปาริไทยหคีชินนาลคีปารินามคีนะคะมีไฟทั้งหมด4อย่างรวมกันเป็น42อย่างนะคะในร่างกายทำไมถึงมาพูดอันนี้ในปีใหม่เราจะได้พิจารณาการเจ็บป่วยของร่างกายเราเนาะเวลามันป่วยนั่นแหละมันเป็นสัญญาณเตือนมันเป็นการบอกเราว่าเธอฉันเริ่มไม่ค่อยสบายตัวแล้วนะเราก็จะเป็นอะไรที่วิตกกังวลเนาะคนสมัยนี้จะเป็นกังวลวิตกกังวลง่ายนะคะก็บอกไว้เลยว่าบางทีมันมีอาการไม่พึงประสงค์มันไม่ได้เลวร้าย
เสมอไปมันเป็นการเตือนว่าปีนี้เราอายุมากขึ้นกว่าปีที่แล้วแล้วเราต้องเริ่มดูแลสุขภาพตัวเองได้แล้วเริ่มอะไรได้บ้างนะคะการกินอาหารเนาะอย่างที่หมอพูดไปนะคะแล้วเราจะกินยังไงเราหมอเราก็กินรับประทานให้หลากหลายสีแต่ละสีมันก็มีสารสำคัญทางเคมีอยู่เนาะเราถามตัวเองว่าเรากินครบห้าหมู่หรือเปล่าเนาะเรากินอาหารครบห้าหมู่หรือเปล่าเรากินอาหารหลากหลายสีหรือเปล่าเรากินอาหารหลากหลายรสชาติหรือเปล่ามีตัวอย่างจะได้นึกภาพออกหมอมีคนไข้นะคะอายุยังไม่มากเลยอยู่ยังเรียนชั้นมัธยมอยู่เลยนะมาด้วยอาการปวดท้องค่ะปวดท้องหมอก็ถามว่าปวดมานานแล้วหรือยังปวดมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วโหเก่งนะทนได้นะปวดมาประมาณอาทิตย์หนึ่งไหนชี้จุดที่ปวดให้หน่อยซิเขาก็ชี้เหนือสะดือใต้ลิ้นปี่เราลองกดตัวเองดูเหนือสะดือใต้ลิ้นปี่ก็บริเวณกระเพาะอาหารนั่นเองพอถามเช้ารับประทานอาหารไหมเช้าไม่ได้กินอาหารเช้าค่ะเราคิดว่าอย่างไรเริ่มยังไงกดกัดกระเพาะใช่ไหมนะเราต้องทำยังไงก็ต้องกินข้าวเช้าเนาะเพราะว่านาฬิกาชีวิตมันทำงานอ่ะกดมันหลังอ่ะพอกดมันหลังมันไม่มีอะไรย่อยมันก็ย่อยกระเพาะซะเลยแบบนี้นะคะดังนั้นนะเรากินข้าวเช้าถามตัวเองกินข้าวเช้าหรือยังต้องกินข้าวเช้าก่อน9โมงนะมันก็จะเอาสารอาหารไปเลี้ยงพอดีนะคะเราต้องถามตัวเองว่าเรากินอาหารเผ็ดร้อนหรือเปล่าซึ่งน้องคนนี้เขาชอบมากเลยปรุงรสเผ็ดไปในก๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นยังไงพอเผ็ดร้อนร่างกายมันก็ร้อนนะคะพอมันร้อนในทางการแพทย์แผนไทยเป็นไงมันก็ผลิตกรดเนาะยิ่งมากัดกระเพาะอีกก็ปวดท้องอุจจาระทุกวันหรือเปล่า2-3วันถ่ายทีค่ะอ้าวแบบนี้ยังไงกรดที่มันกระอักกระอ่วนอยู่ในท้องอ่ะมันไม่ได้ไหลลงมันก็ตีขึ้นก็เป็นกรดไหลย้อนอีกดังนั้นนะคะรับประทานอาหารนะให้หลากหลายรสชาตินะคะถ้านึกอะไรไม่ออกก็กินจืดๆ จะได้ไม่ต้องกระทบกับอะไรเลยเนาะแบบนี้นะคะนะแค่ปรับรสชาติอาหารนะคะปรับการกินอาหารให้ตรงเวลาแล้วมื้อเย็นอย่ากินดึกไม่ควรกินเกิน6โมงทุ่มหนึ่งพอจบแล้วก็คือจบนะคะถ้าสมมุติว่ามันหิวกลางดึกหมอแนะนำเทคนิคง่ายๆแต่ทำยากดื่มน้ำเปล่าแล้วก็หลับไปเลยนะคะทำง่ายพูดง่ายแต่ทำยากแต่ลองทำดูนะคะร่างกายอ่ะตับมันจะได้พักนะฮอร์โมนมันจะมาซ่อมร่างกายช่วง4ทุ่มถึงตี2นะคะดังนั้นก็ให้ทำแบบนี้นะมันก็จะทำให้ร่างกายเราไม่ต้องทำงานหนักนะคะปัจจุบันคนป่วยด้วยการกินเยอะนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำอวยพรเป็นความห่วงใยนะจากหมอแป้งนะคะแล้วก็หมอตู่ด้วยซึ่งหมอตู่วันนี้ยังไปล้านลายอยู่นะคะเดี๋ยวไลฟ์ครั้งหน้าวันอังคารก็เดี๋ยวจะได้เจอทั้งสองคนเนาะวันนี้ก็เป็นอันดีนะคะเหมือนกับให้พรในการดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ขออวยพรอีกครั้งหนึ่งนะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะคะก็วันนี้ก็เป็นการดีแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันไลฟ์หน้านะคะติดตามได้ทางช่อง TikTok ดร.แป้ง101นะคะไลฟ์ทุกวันอังคารเวลา 11:30 น. ถึงเที่ยงครึ่งนะคะดูย้อนหลังได้ทาง Facebook เบนจะอโลคยาคลินิกนะคะแล้วก็ YouTube ช่องดร.แป้งพิลมน YouTube เบนจะอโลคยานะคะถ้าใครมีคำถามทางด้านสุขภาพหรืออยากติดต่อนะคะว่าเกี่ยวกับคลินิกอยู่ที่ไหนตรวจอะไรยังไงบ้างนะคะก็ตรวจทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่นะคะจ่ายยาเป็นตำรับสมุนไพรนะคะแล้วก็คลินิกอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะคะมาทาง LINE แอดเบนจาอโลคยาวันนี้ก็ฝากความรู้สุขภาพทางศาสตร์การแพทย์แผนไทยเอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ